วันนี้เราจะมาแสดงเรื่องอะไรกันครับตอนเด็กเวสตอนโตครับตอนเด็กเวสตอนโตนะครับเดี๋ยวมาดูกันครับว่าคลิปนี้จะสนุกมากน้อยสักแค่ไหนอย่าลืมกดถูกใจแล้วกดแชร์ครับไปดูกันเลยตอนเด็กโอ้น่ากินเลยพ่อครับหนูอยากกินข้าวเตี๋ยวไหนลูกอยากกินข้าวเตี๋ยวเหรอครับครับน่ะเดี๋ยวพ่อแกะให้นะครับครับตอนโตโหก๋วยเตี๋ยวน่ากินจังเลยพ่อครับหนูอยากกินข้าวเตี๋ยวครับว่าไงกินข้าวเตี๋ยวเหรอครับครับแกะเองไม่ได้เหรอลูกโตจนหมาเลี้ยตูดไม่ถึงแล้วต้องแกะเองนะลูกช่วยเหลือตัวเองไปลูกต้องไปทำงานแล้ววัยรุ่นเซ็งเลยอะไรนะวัยรุ่นว่าไงนะลูกเบาๆๆๆนะพ่ออย่าให้ป๋าได้ยินตอนเด็กพ่อครับหนูอิ่มแล้วครับอร่อยไหมลูกอร่อยครับโอเคไปลูกไปโรงเรียนไปเดี๋ยวพ่อจัดการให้ทางนี้เดี๋ยวไปเรียนเลยครับไปลูกไปโอ้กินหกจังเลยตอนโตพ่อครับอิ่มนะครับกินแล้วไรอ้วนครับแล้วโอ้โหอะไรเนี่ยคนกินเลอะไรเนี่ยทำไมไม่ได้เลอะขนาดนี้จัดการเลยก่อนไปลงเรียนโอ้โหล้างถ้วยล้างจานให้เรียบร้อยด้วยไม่ไหวตอนเด็กพ่อครับไปเรียนแล้วครับครับผมสวัสดีครับลูกค่าตัวเราวันนี้ครับพ่อครับหนูขอตังค์เพิ่ม20ได้ไหมครับขอเพิ่มอีกเหรอเอาไปทำอะไรครับเอาไปซื้อขนมกินอย่าซื้อของเล่นนะครับครับขอบครับพ่อจะดีเลยครับผมไปเลยลูกตั้งใจเรียนนะครับครับตอนโตพ่อครับไปโรงเรียนแล้วนะครับครับผมรอค่าตัวเหรอขอบคุณครับครับไปลูกตั้งใจเรียนนะลูกพ่อครับขอตังค์เพิ่ม20ได้ไหมครับพ่อให้ไป100นึงเมื่อเดือนที่แล้วหมดไปแล้วเหรอโอ้100เดียวทั้งเดือนเลยเหรอพ่อโอ้โหพอไปแค่นี้พอกันแย่แล้วลูกเด็กสมัยนี้ไม่ไหวเลยตอนเด็กดูหนังเรื่องอะไรลูกรายการคนขี้ถึงนั่นหนูไม่กลัวเหรอกลัวหรือไม่กลัวกลัวแล้วหนูจะดูทำไมลูกไม่เป็นไรลูกผีเขาแค่แสดงให้เรารู้อย่าไปกลัวเพราะว่าผีมันไม่มีจริงหรอกลูกที่เห็นนะเขาหลอกเราหรือไม่ครับตอนโตดูไรโอคนอ้วนผีครับคนอ้วนผีไม่กลัวเหรอกลางคืนแบบเนี้ยไม่กลัวครับผีเถื่อนมันมีจริงหรือเปล่าไม่กลัวครับผีเถื่อนมันมีจริงหรือเปล่าแล้วบอกไม่กลัวผีไงแล้วเดี๋ยวทำไมเมื่อกี้อุทานร้องไว้แต่แจกไปหน่อยยังแม้นอยู่ว่าเรียวสงสัยจะได้ลูกสาวซะแล้วเราตอนเด็กพ่อครับเราไปทานหนึ่งฟังแล้วครับทำไมลูกนอนไม่หลับเหรอครับครับเดี๋ยวพ่อเล่านิทานให้ฟังนะครับครับ
ครับเอาเลยตอนโตไม่แน่ไอ้ตัวแซบบอกให้นอนตั้งแต่หัวค่ำแล้วแอบมาเล่นเกมเหรอมานี่ไหนลุกมาเลยลุกมาเลยไม่หลับไม่นอนใช่ไหมตอนเช้าเรียกไม่ตื่นมานี่เลยไปตอนเด็กทิกเกอร์เช้าแล้วลูกตื่นได้แล้วครับทิกเกอร์ครับตื่นได้แล้วครับเช้าแล้วลูกขออีกแป๊บนึงครับพ่อแป๊บเดียวนะครับเดี๋ยวพ่อมาเรียกนะลูกพ่อให้แค่10นาทีนะครับตอนโตเลโอเช้าแล้วลูกตื่นได้แล้วลูกเลโอเช้าแล้วตื่นได้แล้วแล้วก็ขออีกแป๊บนึงครับไม่ตื่นใช่ไหมลีโอเตรียมตัวตายช้าเรียกดีๆไม่ยอมตื่นต้องเจอของจริงสำหรับละครสั้นหันษาของเราก็จบเรียบร้อยแล้วนะครับทิกเกอร์ชอบตอนไหนมากที่สุดครับตอนนอนพ่อเล่านิทานครับตอนนอนพ่อเล่านิทานแล้วลิโอครับชอบตอนไหนลิโอชอบตอนเล่าหนังผีเล่าหนังผีคดว่าผีคดว่าผีลิโอแต๋วแตกครับตอนนั้นแล้วเพื่อนๆที่ดูอยู่ทางบ้านครับชอบตอนไหนมากที่สุดครับตอนเด็กตอนโตแล้วก็ชอบในฉากไหนคอมเมนต์มาด้วยครับคอมเมนต์บอกพวกเราที่ใต้คลิปนี้เลยนะครับทิกเกอร์ขอกำลังใจพี่ๆหน่อยพี่นี่ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ทิกเกอร์ด้วยครับกดกันมาลุ้นๆเลยนะครับของคลิปนี้ขอสัก 10,000 ไลค์เลยละกันนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมแล้วก็คลิปนี้เป็นคลิปแรกของพ่อเล่ด้วยนะครับที่มาร่วมเล่นด้วยถ้าใครอยากให้ทำคลิปอะไรคอมเมนต์ใต้คลิปนี้นะครับคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้เลยครับใครอยากให้พ่อเล่มาแสดงอีกก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้บอกพ่อด้วยใครใหม่อย่าลืมกดติดตามไว้ด้วยนะครับสำหรับสมาชิกใหม่นะครับอย่าลืมกดติดตามไว้ด้วยนะครับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนเลยนะครับใครอยากดูซีโอกับทิกเกอร์เต้นท่าเอเลี่ยนขอเสียงหน่อยนะครับคลิปหน้าเดี๋ยวพ่อเล่จัดให้ช่วยกดไลค์กดแชร์มารัวๆเลยนะครับคลิปนี้ลาไปก่อนแล้วนะครับบ๊ายบาย